Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งเจ้าหญิงสีจัน Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast เอพิโซดที่340นะฮะคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้อยากจะมาคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็คุยถึงเรื่องที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้นะฮะไม่เชิงเป็นรีวิวซะทีเดียวแต่ว่าอันดับแรกต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดลก่อนนะฮะที่ให้หนังสือเล่มนี้มาชื่อ Radical Focus เป็นหนังสือเกี่ยวกับ OKR นะคือผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเล่าถึงหนังสือเล่มนี้ให้ฟังก่อนนะฮะ OKR นี่เราคงจะท่านที่ติดตามพอดแคสต์ของผมหรือของอาจารย์นพดลหรือของหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า OKR อยู่แล้วนะฮะมันก็คือมันเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่จริงๆก็ไม่ได้ใหม่หรอกใช้กันมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมีการมาพูดถึงเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วก็หลายบริษัทก็พยายามนำไปปรับใช้ดูนะฮะเราเองที่สีจันทร์ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เอา OKR มาใช้นะฮะเข้าสู่ควอเตอร์ที่3แล้วต้องบอกว่าเป็นสัก2ควอเตอร์ครึ่งแล้วกันเพราะว่าควอเตอร์แรกมันมาแบบกลางๆเราเจอปัญหาเยอะฮะคือคอนเซ็ปต์มันดีมากนะครับแต่เราเจอปัญหาเยอะแล้วเราก็พยายาม improve มันตลอดหนังสือเล่มนี้เขียนเล่าเรื่องปัญหาได้แบบตรงใจมากคือถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ได้ลองทำ OKR แล้วผมว่าเหมาะไหมคือส่วนตัวนะฮะหนังสือ OKR ผมอ่านมาเกือบทุกเล่มแล้วล่ะบางเล่มมันก็เป็นเชิงทฤษฎีนะครับซึ่งมันก็เวิร์กเวลาเขียนตอนแรกแต่พอมันเข้าสู่ process การทำจริงๆเราจะค้นพบว่าวัฒนธรรมองค์กรทีมงานของเราเอ่ยลักษณะของงานนะครับพื้นเพของบริษัทเดิมเนี่ยมันจะมีผลมากเลยกับการที่ OKR จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ตามซึ่งบริษัทนี้เล่มหนังสือเล่มนี้เล่าแบบมุมนั้นเลยผมชอบมากนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อ Radical Focus นะครับ Radical Focus เนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนประมาณสัก 70% ของเล่มเนี่ยพูดถึงบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่คือเป็นเขาแต่งขึ้นมานะเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมานะครับเป็นสตาร์ทอัพที่จะขายชาจากเกษตรกรตรงไปที่ร้านอาหารเลยนะฮะซึ่งเขาก็เขียนเล่าเลยว่าโอเคฟาวเดอร์มีใครชื่ออะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ระหว่างทางที่ทำงานไปเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรงกับเรื่องจริงๆในบริษัทอาทิพอทำกันไปปุ๊บฟาวเดอร์สองคนก็เริ่มมีปัญหากันเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งโฟกัสไปที่เรื่องจะต้องทำตัวเลขให้ได้คนนึงโฟกัสไปที่ principle หรือ art หรือความ art หรือความอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีฟิลแบบนี้เยอะเวลาเราทำงานเนี่ยในทีมผู้บริหารเองกับผู้บริหารชุดระดับสูงสุดนี่นะครับพวกตระกูลที่เป็น C level ทั้งหลายเองเนี่ยบางทีเราก็มี direction ที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าขนาดผู้บริหารไม่กี่คนยัง direction ไม่ตรงกันไอ้ข้างล่างไม่ต้องพูดถึงถูกไหมครับบางคนก็จะรู้สึกหงุดหงิดที่อีกฝ่ายหนึ่งทำไมถึงไม่เข้าใจเรื่องตัวเลขเลยนะทำไมถึงไม่เคยดูเรื่องตัวเลขเลยนะทำไมถึงไม่ติดตามไออีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไอคนนี้มันถึงพูดแต่ถึงแต่ตัวเลขทำไมถึงไม่คิดถึงว่าลูกค้าจะพอใจหรือเปล่าเพราะถ้าลูกค้าพอใจในอนาคตมันก็ต้องมีตัวเลขกลับมาได้เอ๊ะแล้วไอตัวเลขที่กลับมามันจะเป็นเท่าไหร่อีกคนนึงก็จะถามอะไรเงี้ยนะฮะคือมันก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลามันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในบริษัทตลอดเสร็จแล้วดิเรกชันของบริษัทอีกบอกเราอยากโตเท่าตัวโตไงโตจากอะไรอ่ะเราจะยอมเหมือนแบบไม่ทำในสิ่งที่เราเคยพูดว่าทำในสิ่งที่เราเคยพูดว่าจะไม่ทำไหมเช่นเราอาจจะเคยบอกว่าเราจะขายของเฉพาะกับend user เท่านั้นเราจะมาขายแบบในหน้าด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้เราขายของได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีมงานล่ะทีมงานที่ไม่ดีจะทำยังไงเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็มีการพูดถึงว่าคือมันเหมือนเป็นนิยายนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่าจริงๆว่าแบบคนนี้นินทาเรื่องนี้คนนี้แบบจะเหมือนกับวางยาบริษัทอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงมันก็มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับผมเล่าสั้นๆแล้วกันคือผมคงไม่ลงในตัวเนื้อหาว่ามันเล่าอะไรบ้างคือก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพทำเรื่องชาแล้วเขาก็มีปัญหามากนะครับเงินก็จะหมดขายของก็ไม่ได้ก็เลยพยายามเปลี่ยน business model พอเปลี่ยน business model founder ก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วก็พนักงานก็เหมือนกับจะ sabotage บริษัทวางยาในโค้ดที่เขียนในเว็บไซต์อะไรแบบนี้ประเภทนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ปัญหาเวลาทิศทางมันไม่ชัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคำถามสำหรับทุกคนพอคำถามเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเริ่มไปกระทบกับความเชื่อใจนะครับความไว้วางใจหรือ trust นี่เองพอคนมันเริ่มไม่ trust กันปุ๊บพนักงานไม่ trust หัวหน้าทีมงานไม่ trust หัวหน้าหัวหน้าไม่ trust กันเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเริ่มเกิดปัญหาพอมันเริ่มเกิดปัญหาเนี่ยในที่สุดมันจะลามไปถึงการเชื่อใจกันระหว่าง top management นะครับพอ top management ไม่เชื่อใจกันปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีการคล้ายๆกับก่อวอร์ดเล็กๆเขาเรียกว่าเป็น blame game พออะไรผิดปุ๊บอีกคนนึงจะโทษอีกคนนึงอาจจะไม่พูดตรงๆที่ประชุมแต่ว่าไปพูดลับหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งบริษัทซับซ้อนเท่าไหร่เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับและถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะในหนังสือเล่มนี้พูดถึงการซับเบอร์ทาร์จการพูดลับหลังการนินทาการมิสคอมมูนิเคทแม้แต่คนที่ตั้งใจทำงานดีที่สุดก็ยังมิสคอมมูนิเคทสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยู่ดีนะครับก็เลยพูดถึงว่าการเอา OKR มาใช้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยได้ยังไงบริษัทนี้ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ใช้ OKR แต่มันไม่ช่วยตอบปัญหาเพราะว่าเขาใช้ OKR แบบผิดวิธีนะครับใช้ผิดวิธียังไงคือเขามี OKR เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกพารานอยเมื่อ OKR ไม่สำเร็จนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคอนเซปต์เกี่ยวกับ OKR เนี่ยมันไม่ได้ผมมีความเชื่อนะว่ามันไม่ได้ถูกเขียนออกมาจากหนังสือได้ง่ายๆแต่มันต้องลองทำนิดนึงแล้วมันจะเก็ตสิ่งที่เจ๋งมากเกี่ยวกับ OKR คือคุณทำครั้งแรกคุณจะไม่มีทางทำสำเร็จแบบสมบูรณ์แบบแต่คุณต้องเชื่อมั่นในมันประมาณนึงเสร็จแล้วมันจะค่อยๆถูก evolve ไปนะครับในบริษัทนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ค่อยๆพยายาม evolve OKR ไปเขาเริ่มต้นจากว่าเฮ้ยเขาต้องเปลี่ยน policy หรือวัฒนธรรมขององค์กรให้ชัดเจนก่อนว่า1เราต้องมีการอัปเดตกันทุกอาทิตย์นะอัปเดต OKR ทุกอาทิตย์คุณต้อง track ได้อัปเดตได้ทุกคนต้องอยู่ในลูปทุกคนต้องเห็น progress ร่วมกันมันถึงจะเห็นภาพใหญ่ร่วมกันได้เรามีองค์กรที่ทำงานเสร็จแล้วเราไม่รู้ไหมครับว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรอันนี้เป็นปัญหาเนาะคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปส่งผลสุดท้ายกับเป้าใหญ่ขององค์กรยังไงมันต้องเชื่อมโยงภาพนี้ทุกคนเห็นให้ได้อันนั้นอันหนึ่งอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของการที่ OKR สร้างวัฒนธรรมเช่นพนักงานที่มุ่งร้ายกับบริษัทซับเปอร์ทาร์จอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเราแต่เราต้องพึ่งเขาทำงานเนาะเราต้องเก็บเขาไว้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนชัดเจนว่ามันมีประโยคนึงผมชอบนะครับบอกว่า you cannot let bad apples they put their poison everything like the saying you need to fire him and you need to do so by the end of tomorrow นี่คือมันเป็นประโยคนึงบอกว่าเฮ้ยไอ้ bad apple อ่ะคนที่แบบที่ทัศนคติไม่ดีหรือว่าแบบจะซับพอร์ตชองค์กรเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้จริงๆซึ่งบริษัทที่เด็ดขาดแบบนี้ภาวะผู้นำเด็ดขาดแบบนี้มันก็จะทำให้การเดินทางของบริษัทมันชัดเจนเนาะคือนี่ก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับ อีกเรื่องนึงของ OKR ก็คือว่า OKR นี่ไม่ได้เป็นของสำหรับบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรทั้งสิ้นบริษัทเล็กๆมีคน5คน10คนก็ใช้ได้แล้วอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำจริงๆใช้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเรียกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทฤษฎีเยอะคือมันต้องถูกปรับอยู่แล้วมันต้องถูกปรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้น OKR เองก็มันก็จะมีวิธีการในแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไปอย่างองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพหน่อยอะไรเงี้ยก็จะรีแลกซ์ตอนเขาจะมีอย่างสมมติอย่างองค์กรเนี่ยเขามีในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีเดโมเดย์วันศุกร์นะครับคนก็จะเอาของมาโชว์กันที่ทำในแต่ละอาทิตย์อะไรแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแบบมันเป็น magical time เลยคือมันเป็นเหมือนกับว่าทุกคนแบบรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วไปที่ไหนด้วยกันแต่ถ้าบริษัทมันเป็นคนละไซส์กันนู่นนี่นะฮะมันก็ต้องถูกปรับวิธีการกันไปให้มันเหมาะสมเอาล่ะทั้งหมดนี้นะครับอยากให้ไปอ่านเองหนังสือเล่มนี้ดีอ่านง่ายด้วยเพราะมันสั้นตัวอักษรก็ใหญ่นะฮะแต่ว่าเนื้อหาที่มันเป็นจุดที่จะช่วยแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยนะครับมันอยู่ที่หน้า100คือผมใช้ OKR เองผมก็มีปัญหาแล้วก็ผมรู้สึกว่าพออ่านมาถึงหน้า100ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือปัญหาของเราแล้วนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาที่ผมตั้งใจเลยนะว่าผมจะแปลหน้า100ถึง113เนี่ยนะฮะมี13หน้าเนี่ยแปลแล้วเขียนส่งให้ทุกคนอ่านนะฮะเดี๋ยวจะโพสในเพจด้วยก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากเลยเขาบอกว่ามันมี5ประเด็นเนี่ย
มันมี5ประเด็นที่เราอะทำงานแล้วมันทำไม่สำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้นะครับอันที่หนึ่งคือเราไม่เขาบอกว่า we haven't prioritized our goal คือเราไม่จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเรานี่ครับมีคำพูดคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าทุกอย่างสำคัญหมดก็ไม่มีอะไรสำคัญเลย if everything is important nothing is important ซึ่งจริงความหมายของอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแต่เวลาเราดูงานของเราทั้งวันเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจพิจารณามันจริงๆดูงานของเราทั้งหมดที่เรามีอยู่บางทีเราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรสำคัญหมดมันดูเผินๆมันก็เหมือนจะสำคัญหมดทุกอันนะครับดังนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาจึงบอกว่าคุณต้องมี OKR ให้น้อยที่สุดจริงๆเขาบอกว่าแค่1ก็พอแล้วนะ1 O พอว่าจะทำยังไงนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นงานทั่วๆไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอา O นั้นให้สำเร็จให้ได้คุณต้องรู้ว่าอะไรที่จะเป็น make or break your company อะไรที่สำคัญที่สุดกับการที่จะบริษัทของคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับอันที่2คือ we haven't communicated the goal obsessively and comprehensively นะฮะCEO ของ LinkedIn เคยพูดว่า when you are tired of saying it people are start to hear it นะครับบางทีเนี่ยของพวกนี้คุณต้องพูดทุกวันผมเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยบางทีเนี่ยส่งอีเมลไปพิมพ์ใน workplace ลง Slack เขียนในอาสนะไม่มีใครอ่านเลยอะสักช่องทางหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกแบบบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดว่าทำไมถึงไม่มีใครอ่านอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมค้นพบว่าจริงๆแล้วว่าเราต้องทำเยอะมากครับกว่าคนจะเข้าใจได้เพราะว่าเนเจอร์ในการรับสารแต่ละคนไม่เหมือนกันความยุ่งของเขาแต่ละคนก็เหมือนกันสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่เหมือนกันแม้แต่อุปกรณ์เองก็ยังไม่เหมือนกันเลยความเร็วอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยคือเวลาเราทำงานนะครับเราส่งสมมติว่าเราส่งอะไรจากคอมพิวเตอร์ของเราใช่ปะเราก็ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วที่ออฟฟิศนี่เราคาดว่าคนอ่านเขาก็อยู่หน้าคอมเหมือนกันด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วนั้นแต่จริงแล้วคนอ่านเขาอาจจะอยู่ที่แบบห่างไกลเราก็ใช้มือถือจอเล็กๆอ่านอยู่เพราะฉะนั้นความรับรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เราส่งไปอ่ะมันแตกต่างกันเยอะเนี่ยอันนี้มันเป็นการวิธีการคอมมูนิเคทอย่างนึงนะหรือถ้าเกิดผมจะพูดให้ชัดขึ้นเวลาเราทำพวกเว็บไซต์อ่ะฮะเวลาเราเทสบางทีเราเทสบนจอคอมใช่ป่ะแต่ลูกค้าไม่เคยดูบนจอคอมลูกค้าดูจากมือถือหลายครั้งเว็บไซต์ที่ดีอ่ะดีบนจอคอมแต่มือถือไม่ดีก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบนั้นก็คือเราต้องทำไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งวันหนึ่งเรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นการย้ำคิดย้ำทำมากๆนะการสื่อสารเนี่ยแต่วันหนึ่งฮะระบบมันจะเกิดขึ้นคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละองค์กรด้วยนะต้องไปหากันเอาเองบางองค์กรก็อาจจะเหมาะกับการทำแบบ formal คือส่งเมลส่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางองค์กรก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับอันที่3คือ we don't have plan to get things done คือเขาบอกว่า will power อย่างเดียวอะความมุ่งมั่นอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะไม่พอแล้วก็ผมก็เชื่อไม่พอจริงๆนะครับคนที่อยากจะลดน้ำหนักเนี่ยมี will power อย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะคือต้องมีระบบในการควบคุมน้ำหนักด้วยนะครับคนที่อยากจะหุ่นดีอะมี will power อย่างเดียวก็อาจจะไม่พออาจจะต้องมีโปรแกรม training ด้วยนะครับเพราะว่า will power เนี่ยมันเป็นความมุ่งมั่นของเราเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดใช้ไปเยอะๆมันก็จะหมดนะมันก็จะหมดมันเคยมีการทดลองหนึ่งในปี1996นะครับเขากลุ่มทดลองมากลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยนะครับเขามีคล้ายๆกับ radish คือหัวไชเท้านะครับเขาบอกว่าเนี่ยคุณห้ามกินหัวไชเท้าวันนี้นะครับบอกว่าไม่ให้กินหัวไชเท้าวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าทำงานเสร็จจะให้กินอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มที่สองเนี่ยบอกว่าคุณอย่าเพิ่งกินนะคุณอย่าเพิ่งกินช็อกโกแลตคุกกี้อันนี้แต่เดี๋ยวถ้าทำงานเสร็จจะให้กินปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะคนที่ถูกไม่ห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าคือให้กินจนทำงานเสร็จอะทำงานได้นานกว่าคนที่ห้ามให้กินช็อกโกแลตเท่าตัวคือหมายความว่าช็อกโกแลตมันยั่วยวนกว่าหัวไชเท้าอะไรเงี้ยนะฮะวิลพาวเวอร์เรามันลดไปตามสิ่งแวดล้อมมากๆดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีวิธีการครับในการที่จะทำให้วิลพาวเวอร์เราคงอยู่ตลอด OKR เนี่ยมันเป็นการเซตโกลนะครับแต่ว่าซิสเต็มที่อยู่รอบๆมันต่างหากที่จะทำให้วิลพาวเวอร์ควบคู่ไปกับแพลนอยู่ด้วยกันได้นะครับอาทิซิสเต็มก็คือเช็คอินวีคลี่เช็คอินนะครับคอมมิตเมนต์เซเลบเรชันอะไรพวกนี้นะฮะ
มันจะทำให้มันเป็นแผนที่ทำให้วิลพาวเวอร์บวกกับซิสเต็มเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันไม่เละลงไปนะครับข้อที่4คือ we haven't made time for what matters คือเราไม่ได้ทำงานที่สำคัญเนี่ยอันนี้มาจากเรื่องของที่ Dwight Eisenhower เคยกล่าวไว้เลยนะฮะwhat is important is seldom urgent and what is urgent is seldom important คือเรารู้แหละว่าเราต้องทำอะไรสมมุติเรารู้ว่า priority ของเราคืออะไรแต่ว่าพอเข้าไปทำงานจริงอ่ะมันมีนู่นนี่เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะเราก็ทำแต่งานด่วนๆทั้งวันถ้าวันไหนเราทำแต่งานด่วนๆทั้งวันเนี่ยนะครับเราจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดินแดนของวันพรุ่งนี้คือเดี๋ยวไอ้เรื่องสำคัญค่อยทำไปวันพรุ่งนี้แล้วมันก็ไม่เคยถูกทำนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีเวลาต้องจัดให้ได้ไม่รู้ว่าทำไงก็ไม่รู้แต่ว่าคุณต้องจัดให้ได้ว่าเวลาที่คุณจะมาทำงานที่สำคัญแบบที่คุณไม่ต้องถูกแบบมีดจี้คอหรือเดดไลน์ที่คอตลอดเวลาคุณจะทำตอนไหนยกตัวอย่างงานสำคัญอันหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเติบโตในหน้าที่การงานยุคนี้คือการหาความรู้ใหม่ๆคำถามคือวันนี้คุณได้หาความรู้ใหม่หรือยังถ้าไม่หาวันนี้พรุ่งนี้จะหาใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้จะได้หาไหมหรือมันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็วนๆอยู่กับงานเดิมๆวันหนึ่งรู้ตัวอีกทีคุณกลายเป็นคนที่ตกยุคไปแล้วเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเลย OKR ส่วนตัวเลยนะครับอันที่5นะฮะ we give up instead of iterate คือ OKR เนี่ยมันทำครั้งแรกไงมันก็ fail นะมันจะต้องไม่สำเร็จแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้สึกว่าโอ๊ยไม่เห็น work เลยกลับไปหาวิธีอื่นดีกว่านะฮะหรือว่ากลับไปใช้วิธีแบบเดิมๆที่เคยทำซึ่งมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันเนี่ยนะแต่อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยมากกว่าไม่ต้องเพิ่มงานมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่ทำพวกนี้สำเร็จเนี่ยคือเขาหาทางไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมานะครับหมายถึงว่าไม่ใช่ทำผิดแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมนะมันเป็น definition ของ insanity นะที่เขาบอกว่า trying the same thing over and over again อันนี้คือ insanity นะครับคือคุณอย่าทำเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาทั้งที่รู้ว่ามันจะล้มเหลวแต่คุณต้องเปลี่ยนไปเรื่อยลองหาวิธีการทำใหม่ๆไปเรื่อยในที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วความสำเร็จของทุกอย่างที่เราวางแผนไว้เช่น OKR จะ implement ให้สำเร็จเนี่ยมันมาจากกระบวนการการเรียนรู้ระหว่างทางนะอีกเรื่องนึงที่เขาบอกไว้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าก็ควรจะกลับมาทบทวนก็คือ mission ของคุณต้องชัดเจนก่อนนะว่าคุณจะอยู่เพื่ออะไรนะครับมิชชั่นนี่มันคือมิชชั่นนี่มันต้องแบบทุกคนต้องเข้าใจแล้วแบบจำได้อะเป็นประโยคสักประโยคนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่า อย่างในกรณีของเคสเนี้ยบริษัทเนี้ยเขาบอกว่า bringing great tea to people who love it แค่นี้จบแล้วนะไม่ต้องแบบไม่ต้องฉลาดสลวยสำนงสำนวนอะไรมากมายนะครับหรืออย่างในกรณีของเอา Google แล้วกันนะฮะ Google บอกว่า to organize the world's information and make it universally accessible and useful อันนี้ก็จะแบบใหญ่ขึ้นไปนิดนึงตามไซส์บริษัทนะฮะ Amazon ก็คือ to be Earth's most customer centric company where customers can find and discover anything they might want to buy online and endeavors to offer its customer the lowest possible price นี่คุณก็เราก็เห็นว่าเขาก็เอาพวกนี้มาทำเป็นงานต่อเวลาเรามองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เขาทำสำเร็จแล้วมองย้อนกลับไปถึงมิชชั่นมันจะง่ายแต่ว่ามันต้องมีจุดนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกนะครับไม่งั้นเนี่ยคนมันไม่รู้ทิศทางมันจะไปทางไหนนะฮะหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องของการเขียน OKR นะครับอันนึงที่ผมอยากจะให้ข้อมูลไว้แล้วผมรู้สึกสนใจมากเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้คือว่าเขาพูดถึงแง่มุมของการเขียนจริงๆอะว่าเช่นสมมติว่าเรามีปัญหาว่าแบบเฮ้ยระหว่างยกตัวอย่างนะครับระหว่าง revenue กับ quality เนี่ยสมมติต้องเลือกอันใดอันหนึ่งเนี่ยคุณจะบาลานซ์ยังไงนะนึกออกไหมฮะสมมติว่าเราอยากได้ revenue สูงสุดบางทีมันจะคือการขายของที่คุณภาพไม่ดีมากเพราะว่ามันอาจจะได้ revenue เร็วกว่าแต่ว่าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็อยากมีของที่มี quality ด้วยคุณจะบาลานซ์ยังไงคุณจะเขียนยังไงโอเคหนังสือนี้ก็บอกเรื่องทำหนองนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วพูดถึงอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เดี๋ยววันหนึ่งผมเดี๋ยวสักอาทิตย์หน้าผมจะมาพูดให้คือว่า OKR ที่วัดยากๆอ่ะจะวัดด้วยอะไรดีนะครับคือ OKR ที่วัดง่ายอย่างเช่นยอดขาย uptime yield นะครับ response time service level agreement อะไรพวกนี้มันวัดง่ายใช่ป่ะแต่มันมี OKR ประเภทแบบทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้นเงี้ยมันเหมือนนึกออกไหมมันเริ่มวัดยากเลยนะครับเราก็จะมีวิธีคิดอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าNet Promoter Score นะฮะซึ่งผมก็ได้พูดไปในหลายพอดแคสต์แต่ไม่เคยลงดีเทลนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ Net Promoter Score เนี่ยเขาทำกันยังไงเราไม่มีประโยชน์ยังไงมันช่วยเรื่องการทำ OKR ที่วัดยากๆยังไงนะครับจบด้วย
อันนี้แล้วกันบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย OKR เนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่ว่าแบบทำกันเดือนอาทิตย์ละครั้งนะครับมันต้องเป็นแบบเรียกว่าเป็นเดลี่ติ้งที่คุณดูทุกวันคือคุณต้องดูมันมองเห็นมันเข้าใจมันทุกวันแล้วมันก็จะเฟลในช่วงแรกๆครับผมที่สี่จานที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้ OKR เขายังไม่เวิร์กอย่างที่มันควรจะเวิร์กแต่มันดีขึ้นตลอดเนี่ยคือเราก็เข้าใจมันมากขึ้นนะครับตอนนี้เรากำลังทำ OKR ของ Q2 2019อยู่แต่เราก็คิดมิชชั่นใหม่ว่าแบบมิชชั่นที่แบบไกลออกไปแล้วก็ถอยกันมาเป็น OKR ว่าเออเฮ้ยมิชชั่นของเราอันนี้ที่ทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยนะฮะมันจะเอามาเป็น OKR ในแต่ละควอเตอร์ได้ยังไงแล้วเราเรียนรู้อะไรบ้างจากความผิดพลาดของการเขียน OKR Q1 นะครับก็อาทิตย์หน้าเราจะมีเซสชั่นที่เรียกว่า Crafting Day ก็คือมานั่งคราฟกันเลยทำด้วยกันเหตุผลที่ต้องทำ OKR ด้วยกันเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่อันนึงนะที่ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงแล้วผมคิดว่ามันเป็นจริงก็คือถ้าเกิดว่า OKR มันถูกทำจากใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าทำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องทำเนี่ยมันจะเป็น OKR ของคนนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกทำด้วยกันทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดระดับ department ขึ้นมาถูกทำด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็น our OKR มันจะเป็น commitment ร่วมกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นของที่เราทำด้วยกันนะฮะเราสร้างมันขึ้นมาด้วยกันน่ะมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะพยายามรักษามันไว้และทำให้มันสำเร็จมากกว่านะครับโอเคผมยังเชื่อและศรัทธาในคอนเซปต์ของ OKR นะต้องบอกก่อนนะผมก็จะพยายามใช้มันจนกว่ามันจะสำเร็จผมเชื่อมันสำเร็จแน่นอนนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายที่ใหญ่มากสำหรับการบริหารสีจันทร์ตอนนี้เนี่ยทั้งองค์กรเรามีเป้าหมายที่ใหญ่นะฮะเรามี goal ที่แบบ almost impossible difficult มากๆ impossible แต่ว่า difficult มากๆก็คือแบบเป็น goal ที่ใหญ่เป็นภาพที่ใหญ่เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วคนก็จะแบบมันจะทำได้หรือวะอะไรเงี้ยนะฮะ aggressive แต่ว่า possible แต่ยากเนาะซึ่งผมคิดว่านั่นคือความมันในการทำงานนะคือถ้าคุณทำงานที่แบบหมูๆง่ายๆทุกวันก็ไม่ท้าทายไปชีวิตมันก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรที่เรารู้ครึ่งนึงไม่รู้ครึ่งนึงอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่สนุกดีแต่ถ้ามันไม่รู้เลยยากเกินไปแบบ impossible มากๆมันก็อาจจะท้อได้นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมีไดนามิกที่ดีเล่าเรื่องได้เก่งแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะครับสตาร์ทอัพที่ยกมาก็ไม่ใช่เป็นแบบเทคจ๋านะฮะเป็นบริษัทขายชาซึ่งแบบทุกคนก็เก็ตอยู่แล้วแล้วก็ตัวละครในเรื่องที่เขียนเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนจริงๆที่เราเจอได้ทุกวันที่ทำงานนะครับก็แนะนำฮะแนะนำมากหนังสือเล่มนี้ Radical Focus นะครับขอบคุณอาจารย์นพดลอีกครั้งนึงนะครับที่เอาหนังสือมาให้นะฮะก็อาจารย์นพดลก็เป็นนะเป็นมือหนึ่งด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ท่านเล่มไหนอาจารย์บอกว่าดีก็ต้องดีจริงๆนะครับเล่มนี้แนะนำเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ OKR ไปบ้างแล้วนะฮะอยากให้ลองอ่านเล่มนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่านี่มันเหมือนบริษัทชั้นเป๊ะเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast วันนี้วันก่อนเลือกตั้งนะครับ23นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนเดี๋ยวคราวนี้ดูจากเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเผื่อเวลานิดหนึ่งนะครับหลายที่บางทีแบบล้มติดอ่ะแล้วก็เรามักจะมันมีอย่างนึงนะสำหรับวันเลือกตั้งที่หลายคนรู้สึกก็คือเอ้ยมันแบบวันอาทิตย์อะไรเงี้ยชิวๆนะปกติเราไปไหนชิวๆแต่ว่าวันเลือกตั้งอาจจะไม่ชิวก็ได้นะครับเผื่อรถติดเผื่อเวลาไปด้วยไอ้คันจะไปก่อนแบบหีบปิด10นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะดูเสี่ยงภัยเกินไปเนาะไปแต่เช้าๆดีกว่าผมเองก็คงไปแต่เช้าตรู่นะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าส่งเข้ามาระหว่างอาทิตย์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับน้องหมึกเป็นคนตอบแต่ว่าน้องหมึกจะรวบรวมมาแล้วก็ผมจะตอบให้ในวันอาทิตย์ทีเดียวเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน